สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เกดจะชวนทำบัวลอยทุเรียนไข่ดาวค่ะพร้อมท้ายคลิปคำนวณต้นทุนนะคะเริ่มต้นด้วยแป้งข้าวเหนียวค่ะผสมกับเนื้อทุเรียนนะคะขยี้ให้เข้ากันเลยค่ะจากนั้นเกดจะเติมน้ำมะพร้าวประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะผสมให้เข้ากันค่ะผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเพื่อที่เราจะสามารถปั้นได้ค่ะแบ่งแป้งเป็น2ส่วนนะคะส่วนหนึ่งจะนำมาผสมสีเหลืองเป็นส่วนของไข่แดงค่ะนวดผสมสีให้เข้ากันเลยนะคะจากนั้นจะแบ่งแป้งให้เป็นชิ้นๆเท่ากันก่อนค่ะก่อนนำมาปั้นให้เป็นก้อนกลมนะคะแบบนี้ค่ะทำเหมือนกันนะคะแบ่งแป้งให้เท่ากันก่อนค่ะจากนั้นค่อยนำมาปั้นให้เป็นก้อนกลมนะคะตัวสีขาวจะก้อนกลมใหญ่กว่าสีเหลืองนะคะนำสีขาวมาบีบีพอแบนค่ะประกบไปด้วยสีเหลืองค่ะให้เป็นไข่ดาวนะคะมาทำให้เสร็จเลยค่ะหรือจะลองทำเป็นดอกเดซี่ก็ได้นะคะไม่ยากเลยค่ะจากนั้นเราจะนำไปต้มนะคะบัวลอยของเราจะลอยขึ้นมาค่ะอันนี้คือสุกแล้วนะคะตักพักแช่ไว้ในน้ำเย็นก่อนค่ะก่อนที่เราจะไปทำนมสดนะคะนมสดค่ะน้ำมะพร้าวน้ำตาลเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะเราจะนำขึ้นตั้งไฟพออุ่นนะคะพอน้ำตาลละลายหมดแล้วเราจะตักบัวลอยมาใส่ค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะพร้อมทานค่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นทุนวัตถุดิบกันนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เก๋ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ